บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะภายใต้บรรยากาศในสถานการณ์โควิด-19 อย่างนี้นะคะหลายภาคส่วนได้มีการปรับแผนในการรับมือค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมไหนโดยเฉพาะที่นี่ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มาดูว่าที่นี่มีแผนในการรับมือทั้งในเรื่องของการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และกระบวนการกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์โควิดและการฉีดวัคซีนเป็นอย่างไรค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะตอบโจทย์ในภาวะสถานการณ์โควิด-19 ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาค่ะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปลอดภัยจากโควิด-19 ค่ะแต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลนะคะมีกิจกรรมกระบวนการอะไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมคะมีภาพตัวอย่างให้ติดตามรับชมไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะว่าการขับเคลื่อนนโยบายนะคะภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อย่างนี้นะคะทุกกระทรวงทบวงกรมก็จะต้องมีการปรับแผนเพื่อรับมือโควิด-19ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ไปด้วยกันนั่นเองค่ะกระบวนการวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่ามีวิธีการปรับแผนในการรับมือโควิด-19 ในรูปแบบทั้งเชิงรุกแล้วก็การตั้งรับยังไงบ้างกระบวนการต่างๆเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งพูดคุยกับท่านอธิการกันค่ะว่าภายใต้นโยบายในการปรับแผนมีการรับมือและปรับแผนกันอย่างไรที่นี่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปนั่งพูดคุยกันเลยค่ะช่วง Play and Learn ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณปัจจุบันทำให้หน่วยงานต่างๆต้องปรับแผนการดำเนินงานรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะสถาบันทางการศึกษาที่เป็นฐานรากของการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการปรับแผนการทำงานสร้าง Best Practice เข้าถึงประชาชนสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชนโดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร่วมกับผู้นำชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลและสำนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้น15ตำบลแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับพี่น้องประชาชนเ
ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมเชิงรับมือรวมพลังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติลดการระบาดของโรคทางบุคลากรจากโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ลงพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลแนะแนวทางการปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีนเน้นให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งยังมีการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีขีดความสามารถในการประดิษฐ์นวัตกรรมพัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารและให้บริการทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ภายใต้บรรยากาศของห้องเรียนซึ่งจริงๆแล้วนะคะการจัดกระบวนการเรียนรู้จริงๆในห้องเรียนก็จะต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแต่ณวันนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ค่ะที่นี่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เขาได้ปรับแผนของการจัดกระบวนการค่ะส่วนแผนงานทั้งหมดที่จะรับมือโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมานั่งพูดคุยกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.รสุคนแสงมณีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิการค่ะวันนี้เรามาคุยภายใต้บรรยากาศห้องเรียนของน้องๆนักศึกษานะคะแต่ว่าในส่วนของการรับมือโควิด-19 โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ในระลอกนี้เนี่ยกับการปรับแผนในการรับมือของสถานศึกษาอย่างสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะต้องมีแผนรับมือหรือว่าปรับแผนในการรับมือโควิด-19 ในระลอกนี้ยังไงบ้างคะค่ะก็ในส่วนของภารกิจของมหาวิทยาลัยนะคะที่หลักๆเลยก็คือการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ในส่วนของการให้บริการนะคะในส่วนของการเรียนการสอนเราก็ปรับแผนโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนในห้องเรียนตรงนี้เราก็ปรับไปเป็นเรียนแบบออนไลน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเข้มข้นนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้หรือว่าได้รับผลจากการเรียนเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าเดิมนะคะในส่วนของกิจกรรมจริงๆแล้วเราก็มีหลายกิจกรรมที่ลงไปให้การบริการกับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เรามีโครงการ U2T นะคะซึ่งเราก็ลงไปดูแล15ตำบลตรงนี้เราก็ต้องปรับกิจกรรมนะคะจากเดิมที่เราก็วางแผนที่จะจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนเยอะๆเราก็ต้องปรับลดจำนวนลงรวมทั้งในส่วนของการทำในเรื่องต่างๆที่เป็นการรวมกลุ่มนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะโดยภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเรามีคณะต่างๆที่ก็เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นคณะแพทย์พยาบาลหรือคณะวิศวะหรือคณะอื่นๆแต่ละคณะก็ลงไปช่วยนะคะอย่างเช่นการลงไปรณรงค์การฉีดวัคซีนซึ่งเป็นช่วงที่กำลังต้องการความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้นะคะเราก็ลงไปให้ความรู้รวมทั้งไปสอนในเรื่องของการใช้แมสหรือการทำแอลกอฮอล์เจลหรือการทำแมสอะไรประมาณนี้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้ใช้ในช่วงของสถานการณ์โควิดรวมทั้งจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะค่ะท่านผู้ชมอาจจะมองว่าในส่วนของสถาบันการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะคะในการที่จะขับเคลื่อนให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างที่ท่านอธิการพูดถึงค่ะว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับกว่า10คณะที่เราจัดการเรียนการสอนและอีกหลากหลายสาขาซึ่งแต่ละคณะก็มีความสำคัญที่จะขับเคลื่อนนะคะฐานรากของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองส่วนของการขับเคลื่อนอย่างที่ท่านอธิการได้บอกไว้เราปรับแผนจริงๆเรามีการทำงานแบบทั้งที่ตั้งแล้วก็เชิงรุกแผนในครั้งนี้ที่ตอบโจทย์โควิด-19 ก็คือเราลงพื้นที่ในเชิงรุก1การประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดโควิด-19 รับรู้ว่าวัคซีนเป็นอย่างไรจะต้องร่วมรณรงค์ยังไงบ้างทำไมถึงต้องรับวัคซีนส่วนหนึ่งเราสนับสนุนเรื่องของหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ตรงนี้คงต้องถามคณะที่ลงไปค่ะท่านอธิการค่ะมีเสียงสะท้อนไหมคะว่าจากทีมงานเองเป็นยังไงบ้างเราดูแลป้องกันยังไงระหว่างการประชาสัมพันธ์แล้วก็พี่น้องประชาชนสะท้อนความพึงพอใจยังไงบ้างค่ะก็ทุกที่ที่ลงไปนะคะก็
ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้นำในพื้นที่พี่น้องประชาชนรวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองด้วยนะคะทุกคนก็มีความสุขกับการลงไปช่วยตรงนี้แล้วก็ในแต่ละตำบลก็จะมีผู้ที่อยู่ในโครงการ U2T นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ทำให้เกิดการยอมรับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ผู้ที่ลงไปก็จะมีทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็คณะต่างๆนะคะค่ะโดยเฉพาะในส่วนของแพทย์พยาบาลเนี่ยก็ไปให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในกลุ่มของคณะแพทย์หรือทีมจากโรงพยาบาลกาลยานิวัฒนาการุณแล้วก็ทางคณะพยาบาลซึ่งมีความเสี่ยงจากการให้บริการก็ได้รับการฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้ว่าได้รับการฉีดแล้วมีผลข้างเคียงอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถไปแชร์ได้โดยตรงเขาก็รับฟังแล้วก็มีความเชื่อถือนะคะก็ดูแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ตอบรับที่ดีนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องดีค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการที่เราขับเคลื่อนกันนะคะภายใต้ภาวะโควิด-19 นะคะและอีกหนึ่งส่วนนั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะคะในส่วนของนวัตกรรมเองค่ะท่านอธิการค่ะแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยเรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นน้องๆก็จะต้องมีการขับเคลื่อนในการสร้างนวัตกรรมคิดค้นมาและภายใต้โควิด-19 อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนวัตกรรมที่สรรสร้างของน้องๆ นะคะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรชื่อว่าอะไรและเสียงสะท้อนน้องเป็นยังไงไปฟังเสียงสะท้อนน้องกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกับท่านอธิการกันต่อค่ะคือตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ครับคือไอเดียเริ่มต้นมาจากการที่โรงพยาบาลกาลยาครับของเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสนะครับเป็นโรงพยาบาลสนามเมื่อโควิดระบาดระลอกแรกนะครับก็คือก็เลยคิดอยากจะสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับให้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในขณะปฏิบัติหน้าที่ครับโดยก็เคยคิดสร้างหุ่นยนต์สำหรับการส่งอาหารแล้วก็ใช้ในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ด้วยนะครับแพทย์สามารถพูดคุยกับผู้ป่วยผ่านตัววิดีโอคอลได้ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสนะครับในการจัดทำทั้งหมดซึ่งในทีมงานที่ทำครับคือก็จะมีทั้งทีมงานของฝั่งอาจารย์เองแล้วก็มีทีมงานที่เป็นของนักศึกษาแล้วก็ตัวโครงงานเนี่ยครับตัวหุ่นยนต์เป็นโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผมก็คือในทีมงานเนี่ยก็คือจะมีผมที่เป็นคนทำเป็นหัวหน้าโครงการหลักๆแล้วก็จะมีอาจารย์จากทางวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสครับอาจารย์สุภวิทย์อดิศักดาครับที่เป็นคนออกแบบโครงสร้างทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะมีอาจารย์จากทางคณะพยาบาลร่วมด้วยครับอาจารย์ร้อยตำรวจเอกสุภวดีล้ำสันนะครับผมครับแล้วก็ทีมงานรักษาที่ทำตัวหุ่นยนต์เนี่ยที่เป็นทีมหลักเลยก็มี3คนก็คือหุ่นยนต์เนี้ยตัวนี้ครับก็คือสามารถส่งอาหารได้โดยที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยครับอาหารก็จะมีเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมสามมื้อละแถมนอกจากลดความเสี่ยงแล้วยังลดการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ด้วยเพราะว่าเวลาพยาบาลเข้าไปนะครับเวลาเสิร์ฟอาหารก็ต้องใส่ชุด PPE ถูกไหมครับชุดสีขาวแบบชุดอวกาศเลยถ้ามีหุ่นยนต์ตัวนี้ครับก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมากซึ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ยังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการดูแลรักษาผู้ป่วยและจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์จากปัญหาดังกล่าวทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีแนวคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ส่งอาหารและให้บริการทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์จากการเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยในขณะส่งอาหารและตรวจวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยจึงได้คิดค้นหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมและสั่งงานได้จากระยะไกลก็เนื่องจากปีที่แล้วมีโควิดเข้ามาเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ก็มีแนวคิดแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับทางการแพทย์ว่าแบบจะทำยังไงให้ผู้ป่วยกับคนที่เป็นแพทย์เนี่ยลดการติดเชื้อน้อยที่สุดอะค่ะแล้วก็ได้มีแนวคิดท
ว่าจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็มาปรึกษาด้วยกันแล้วก็เชิญชวนนักศึกษาเข้ามาร่วมด้วยค่ะก็จะมีการทำโครงสร้างว่าเราจะออกแบบยังไงให้มันสมดุลกันแล้วก็จะเขียนโปรแกรมยังไงให้เมื่อเวลามีสิ่งของอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะไม่ให้หุ่นยนต์ไปชนอะไรแบบนี้ค่ะหุ่นยนต์ส่งอาหารและให้บริการทางการแพทย์สร้างขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์สร้างบังคับหุ่นยนต์แบบไร้สายจากระยะไกลได้ประมาณ70เมตรโดยมีระบบยืนยันตัวตนของผู้ป่วยก่อนรับอาหารสามารถส่งอาหารได้จำนวนครั้งละ8ชุดและสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านวิดีโอคอลทั้งนี้ได้นำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งการสร้างหุ่นยนต์นี้ครับผมใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำเพราะว่าทำกันหลายๆคนแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่ได้เรียนศาสตร์ที่เราอยากเรียนแล้วก็ได้สร้างในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ได้ช่วยสังคมแล้วก็ได้ช่วยทางการแพทย์ใช้งานในโรงพยาบาลครับผมก็คือรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่เราก็เรียนเกี่ยวกับด้านนี้แล้วแล้วก็เราก็สามารถใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะคืออยากให้ใช้ชีวิตด้วยการแบบแล้วมันระวังพอเวลาไปไหนก็ควรใส่แมสค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้ก็มีเชื้อโรคมากมายแล้วก็มีเชื้อโรคที่เราไม่รู้จักอีกมากมายแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคนั้นอาจจะอันตรายมากแค่ไหนค่ะก็อยากให้ป้องกันไว้ก่อนค่ะผู้ชมคะได้เห็นนวัตกรรมสรรสร้างของน้องๆและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะกับนโยบายการขับเคลื่อนในด้านของนวัตกรรมของน้องๆนักศึกษาที่นี่ว่าภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนของมนร.หรือว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นอย่างไรค่ะท่านอธิการคะเราบอกว่าภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์น้องๆจะต้องมีสิ่งประดิษฐ์หรือคิดค้นอะไรก็ตามที่สามารถตอบโจทย์แล้วก็สามารถใช้ได้จริงและตรงตามความต้องการภายใต้บรรยากาศอย่างนี้น้องๆสรรสร้างนวัตกรรมขึ้นมามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยคณะวิศวะก็เคยทำนะคะโดยช่วยทางโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณในการช่วยในเรื่องของการขนส่งยานะคะแต่ว่าในตอนหลังนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์นะคะเป็นหุ่นยนต์ในการส่งของให้กับผู้รับบริการที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือว่าในส่วนที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปสัมผัสใกล้ชิดก็เป็นความร่วมมือกันของสาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะซึ่งเขาก็ร่วมกับทางคณะแพทย์ว่าคณะแพทย์มีความต้องการอะไรแล้วก็มาทดลองใช้แล้วก็พัฒนาให้สามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ดีใจที่ทางคณะวิศวะเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้นะคะนอกจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นโรงพยาบาลสนามก็มีประสบการณ์ตรงว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างก็ประสานกันนะคะกับส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะวิศวะนี่ก็มีหลากหลายสาขาที่จะมาผนวกกันในการที่จะสร้างเป็นนวัตกรรมนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่จะได้ไปช่วยการดำเนินงานในเรื่องของสถานการณ์โควิดตรงนี้นะคะเพราะว่าโชคดีที่เราก็มีหลากหลายสาขาแล้วเราก็ร่วมมือกันดีในทุกสาขานะคะโดยเฉพาะสาขาทางด้านสุขภาพคณะแพทย์กับพยาบาลนี่เป็นหลักนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ขณะเดียวกันคณะอื่นๆก็มาเสริมเหมือนที่ว่านะคะอย่างเช่นวิศวะหรือทางด้านศิลปศาสตร์ก็คือในเรื่องของภาษาอะไรเหล่านี้ค่ะคือสาขาไหนช่วยได้ก็เต็มใจที่จะมาช่วยกันนะคะพยายามที่จะทำให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างดีที่สุดแล้วก็
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากที่สุดค่ะค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านอธิการได้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะเรื่องของภายใต้สภาวะวิกฤตโควิด19อย่างนี้เนี่ยทุกส่วนมีความสำคัญยังไงที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนเขาจะสามารถเติมเต็มหรือว่าผ่าวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันยังไงได้บ้างค่ะค่ะก็จริงๆก็เริ่มตั้งแต่ตัวเราเองทุกคนนะคะในส่วนของทุกคนก็จะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางมาตรการกับทางรัฐบาลหรือทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะให้เราร่วมมือในการป้องกันนะคะรวมทั้งการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นๆในสังคมโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าแม้ว่าคนในครอบครัวเนี่ยบางคนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านแต่ตัวเราเองไปนู่นมานี่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเรามีโอกาสที่จะนำเชื้อกลับไปแพร่กระจายให้กับคนที่เรารักในครอบครัวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันตรงนี้นอกจากเพื่อตัวเองเพื่อคนที่รักเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเราด้วยนะคะถ้าเราควบคุมได้ดีเศรษฐกิจก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอธิการนะคะมาพูดคุยกับเรากับนโยบายค่ะของการปรับแผนนะคะในการรับมือในภาวะโควิด19อย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนกระทรวงทบวงกรมไหนทุกอย่างทุกหน่วยงานมีส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนส่วนหนึ่งคือพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ชมเองมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราทุกคนผ่านพ้นโควิด19ไปด้วยกันนั่นเองค่ะช่วงรู้ไว้ชัยว่าพบกับพี่ว่าวันนี้จะพาน้องๆไปรู้จักกับคำศัพท์ในภาษามลายูหรือในภาษามลายูเรียกว่าโกสากาตะจะเป็นคำอะไรกันนั้นไปชมกันเลยคำศัพท์ในวันนี้โกสากาตะปาดาฮาริอินิปืนชาระอีกครั้งนะคะปืนชาระแปลว่าอาจารย์ตัวอย่างประโยคฉันตกอายัดปืนชาระสุไฮละสังัดชันติกอีกครั้งนะคะปืนชาระสุไฮละสังัดชันติกแปลว่าอาจารย์สุไฮละสวยมากอีกครั้งนะคะอาจารย์สุไฮละสวยมากเป็นไงกันบ้างคะน้องๆคุ้นหูกันบ้างหรือเปล่าอาทิตย์หน้านั้นจะเป็นคำอะไรต้องติดตามชมในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าสำหรับวันนี้พี่วาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายหลายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พูดคุยในวันนี้นะคะได้เห็นภาพค่ะการขับเคลื่อนภายใต้สภาวะโควิด19ค่ะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่ามีการปรับแผนในการรับมือจากกระบวนการทั้งในเชิงของการตั้งรับและในเชิงรุกอย่างไรบ้างค่ะและกระบวนการทั้งหมดก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะที่จะสร้างการรับรู้ในเรื่องของการรับมือโควิด19นั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่นะคะไปสอบติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด19นะคะอย่างไรบ้างคุณผู้ชมต้องติดตามรับชมในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้ดีแล้วที่งานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ